ท่านผู้ชมครับแอปพลิเคชันต่างๆที่ท่านใช้อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือว่า device ต่างๆของท่านเนี่ยบางทีก็อาจจะอัปเดตตัวเองอัตโนมัตินะครับแต่ไม่ใช่ในประเทศจีนนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางรัฐบาลจีนได้มีคำสั่งให้ Tencent นะครับขออนุญาตก่อนที่จะมีการอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับซึ่งบริษัท Tencent จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแลของรัฐบาลก่อนนะครับทางด้านโฆษกของ Tencent เนี่ยนะฮะก็บอกว่าแอปพลิเคชันของบริษัทขณะนี้ยังคงใช้งานและดาวน์โหลดได้ปกตินะครับสำนักข่าว CCTV ของรัฐบาลจีนได้รายงานว่า Tencent ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแลของรัฐบาลก่อนนะฮะก่อนที่จะอัปเดตแอปพลิเคชันหรือว่าออกแอปพลิเคชันตัวใหม่หลังพบว่าแอปพลิเคชันหลายตัวที่พัฒนาโดย Tencent ได้ละเมิดกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้หลายครั้งในปีนี้นะครับปัจจุบันนี้การอนุมัติแอปพลิเคชันของ Tencent หลายรายการก็ยังถูกระงับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนและทั้งหมดจะต้องตรวจสอบแอปพลิเคชันรวมไปถึงการอัปเดตใหม่ๆก่อนจึงจะสามารถเปิดตัวได้นะครับซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวอาจจะต้องใช้เวลานานถึง7วันนะครับทางด้านโฆษกของ Tencent ยังออกมาเปิดเผยกับสำนักข่าว CNBC ว่าเรากำลังดำเนินการปรับปรุงฟีเจอร์เพื่อปกป้องผู้ใช้ภายในแอปพลิเคชันของเราอย่างต่อเนื่องนะฮะและยังมีความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอกับหน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าแอปพลิเคชันของบริษัทยังคงใช้งานได้ปกติและสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ